พี่หนุ่มทำอะไรคะผสมนิดปุ๊บส่งให้ลูกค้าครับอันนี้ก็คือจะส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าสั่ง10กิโลนะครับ10กิโลก็กระสอบหนึ่งกระสอบพอดีนะครับแถมไปให้เองด้วยนิดหน่อยนะครับแถมให้ด้วยเนี่ยมาดูนิดปุ๊บสูตรพิเศษนะครับสูตรพิเศษมีใส่ถ่านไปด้วยนะครับเนี่ยสูตรพิเศษนะครับสูตรพิเศษมากกว่าอยู่เกาหลีอีกนะครับใส่ให้เต็มที่เลยแล้วไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับผมอันนี้ก็ต้นไม้ด้วยนะครับผมส่งต้นไม้ด้วยโอเคครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับช่วงนี้หนุ่มเกษตรไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับไปทำธุระนะครับหลายอย่างเลยพี่เพื่อนนะครับไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตให้พี่เพื่อนนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็จะไปตลอดนะครับถ่ายสวนปิดนะครับหลายสวนที่พี่เพื่อนนะครับเป็นเพื่อนใน Facebook นะครับหรือว่าพี่เพื่อนนะครับ FC นะครับอยู่ในช่อง YouTube หรือเพจเกษตรไฟฟ้าด้วยกันนะครับตอนไหนนะครับอยากให้หนุ่มเกษตรไปถ่ายละแวกใกล้เคียงนะครับอยู่แถวภาคกลางนะครับถ้าไปได้นะครับก็จะไปอัปเดตนะครับไปเปิดการมองเห็นให้พี่เพื่อนได้นะครับผมจะได้แบ่งปันไม้นะครับสวยๆกันอีกช่องทางหนึ่งนะครับวันนี้หนุ่มเกษตรก็เหมือนเดิมนะครับอากาศร้อนนะครับเริ่มปรับตัวอยู่ได้แล้วแหละนะครับร้อนก็ช่างมันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเช้านี้ก็รดน้ำนะครับดูแลไม้เล็กๆน้อยๆไปนะครับผมไม้ก็ยังไม่เยอะพี่เพื่อนนะครับเราก็ตัดขยายกันไปทำจำนวนกันไปนะครับซึ่งบริเวณบ้านนะครับก็ค่อยๆปรับปรุงกันไปนะครับโครงการหลายอย่างเหลือเกินนะครับงานหลายอย่างรัดตัวก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ทำค่อยๆทำไปนะครับวันนี้หนุ่มเกษตรมาอัปเดตนะครับปลูกดินปลูกนะครับมี FC พี่ยินเพื่อนนะครับผมทักเข้ามาทางเพจด้วยนะครับ Facebook ด้วยนะครับผมทาง YouTube ด้วยนะครับหลายช่อง3ช่องทางอยากได้ดินปลูกเอาไปลองดูนะครับเอาไปลองดูไม่ว่าจะเป็นพวกฟิโลมอนเตล่านะครับผมแอทูเรียมซิงโคเนียมนะครับผมพวกบุษราคัมนะครับก็หลายๆตัวนะครับหนุ่มเกษตรก็ทำวันนี้นะครับหนุ่มเกษตรนะครับหลายคนหลายท่านนะครับถามสูตรดินปลูกนะหนุ่มเกษตรก็เคยอัปเดตให้ดูหลายครั้งแล้วแหละนะครับผมก็ย้อนเข้าไปดูได้วันนี้หนุ่มเกษตรนะครับมีตัววิตามินอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผสมดินปลูกด้วยนะครับซึ่งดีมากนะครับเอาไปใช้ในไม้ตัวเองนะครับพวกฟิโลพวกแอนทูเรียมสวยมากนะครับพวกโปสเตล่าอัลโบเนี่ยโอ้โหครับแป๊บเดียวหนุ่มเกษตรมาอยู่นะครับ1เดือนเต็มๆพอดีนะครับ1เดือนนะครับมาอยู่เมืองไทย1เดือนเต็มๆพอดีก็ใช้วัสดุปลูกนะครับซึ่งเมืองไทยนั้นมีครบนะครับผมวัสดุปลูกมีทุกอย่างมันไม่เหมือนเกาหลีนี่เราจะเน้นพวกมะพร้าวสับพวกเปลือกสนพวกขุยมะพร้าวพวกกิ้นมอสมากกว่านะครับตัวอื่นไม่มีเลยพี่เพื่อนนะครับอย่างเช่นใบก้ามปูอะไรไม่มีเลยนะนะครับไม่มีแกลบก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับแต่ที่นี่นะครับที่ประเทศไทยเราถือว่าได้เปรียบมากในการทำไม้นะครับในการทำไม้ไม่ว่าจะเป็นพวกการตัดทำไม้นะครับหรือว่าพวกวัสดุปลูกนะครับผมต่างประเทศเขาไม่มีนะครับเขาต้องมาสั่งในมาสั่งที่ประเทศไทยเรานะครับอย่างเช่นพวกขุยมะพร้าวพวกมะพร้าวสับเนี่ยนะครับเป็นต้นพวกใบก้ามปูอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมดังนั้นก็ประเทศไทยนะครับเราถือว่าได้เปรียบมากในการทำไม้ในการขยายไม้นะครับผมดังนั้นหนุ่มเกษตรนะครับได้มีโอกาสดีๆนะครับมาแบ่งปันเล็กๆน้อยแนวทางนะครับพี่เพื่อนนะครับท่านไหนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็กดผ่านได้นะครับก็หนุ่มเกษตรตอนนี้ก็ทำอะไรบ้างนะครับผมก็ค้าขายนะพี่เพื่อนนะครับในอยู่เมืองไทยนะครับรอสัญญานะครับจาก
ทางเกาหลีใต้นะครับผมแต่ว่านะครับมี2แง่2มุมนั่นแหละที่หลวงเศษเคยพูดมานะครับผมก็มีตอนนี้นะครับเราก็ทําในประเทศไทยก็ไม่ว่าจะเป็นพวกสวนต้นไม้เล็กๆของหลวงเศษแล้วก็จะเป็นพวกค้าขายนะครับร้านส่งไข่ร้านส่งข้าวสารอาหารแห้งประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกบ้านเช่าอย่างเงี้ยนะไม่ได้หนุ่มเสียไม่ได้มาโอ้อวดนะครับพี่เพื่อนนะครับเรามันเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้เราได้สู้นะครับผมทุกคนต้องสู้เนาะนะครับหาช่องทางกันไปนะครับก็มันมีหลายอย่างนะครับที่เราต้องทำแล้วอีกอย่างไม่มีใครดูแลอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็แก่แล้วเนี่ยนะครับทำดูแลไม่ได้หนุ่มเสียคิดสองจิตสองจิตสองใจนะครับผมถึงไทยเราจะลำบากเราเกิดเมืองไทยนะครับผมเราก็ต้องดิ้นรนนะครับหาช่องทางนะครับหากินกันไปเนาะหากินกันไปพี่เพื่อนวันนี้หลวงเกษียก็มาอัปเดตนะครับไม่มีอะไรมากมายก็นี่แหละพามาดูเจ้าอ้นน้อยเห็นไหมอ้นเนี่ยมันมีประโยชน์มากพี่เพื่อนเขาว่ามีประโยชน์มากก็คือหนึ่งละเอาไปเลี้ยงสวยงามนะครับละสองนะครับพวกมูลเขาเนี่ยมูลอ้นมูลอ้นนะครับหลวงเกษียตอนนี้เอาไปมิกนะครับผมผสมกับดินปลูกปรากฏว่าหลวงเกษียมาประมาณเดือนนึงเนาะนะครับแล้วตัดทำไม้แล้วก็เอาดินปลูกนี้ไปเปลี่ยนต้นไหนกระถางไหนดินไหนปลูกอันเก่าๆมันไม่ดีนะครับมันแน่นอย่างเงี้ยไม้ไม่โตเลยนะครับพ่อปลูกไว้ให้อย่างเงี้ยเอาดินปลูกซื้อสูตรดินอะไรมาก็ไม่รู้นะครับผมดินปลูกไม่ดีสูตรไม่ดีนะครับสูตรสำหรับปลูกมะละกอปลูกอะไรปลูกต้นไม้ยืนต้นอย่างเงี้ยนะครับเอามาปลูกไม้พวกสวยงามพวกฟิโลพวกมอนเตล่ามันไม่ได้นะพี่เพื่อนเสร็จกลับมาก็ต้องมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพอดีบังเอิญนะครับก็สั่งอ้นมาเลี้ยงมาก่อนที่จะมาจากเกาหลีนะครับผมก็สั่งมา8ตัวนะครับ4คู่ก็นี่ครับผมผลพลอยได้ราคาก็ดีนะครับเนี่ยตัวนึงก็ 3,000 5,000 ถ้าเป็นเผือกก็เป็นอะไรราคา 2-3 หมื่นขึ้นไปเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงที่วินเพื่อที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแต่จะเปลืองข้าวโพดหน่อยนะครับข้าวโพดเปลืองหน่อยเพราะว่าเราอยากจะให้เขาเติบโตไวนะครับผมอยากให้เขาเติบโตไวเราก็ต้องเน้นนะครับสารอาหารหลายอย่างมาให้เขากินนะครับแต่อาหารหลักๆของเขาก็คือพวกไผ่นะครับพี่เพื่อนไผ่ข้าวโพดมันเทศนะครับผมแล้วก็อะไรนะอ้อยฮะผมเสิร์ฟให้ดูอันนี้ก็คือข้าวโพดนะครับข้าวโพดดิบนี่แหละข้าวโพดดิบเลี้ยงง่ายพี่เพื่อนนะครับต้องล้างก่อนนะครับผมแบบนี้ก็เป็นผักเป็นอ้อยนะครับเป็นอ้อยถ้าบ้านไหนที่ปลูกอ้อยอยู่ก็ได้เปรียบนะอ้อยถ้าบ้านไหนมีไผ่ก็ดีเหมือนกันนะครับตัดไผ่ประมาณนี้นะครับให้เขาแทะนี่อาหารหลักก็คือมีหลักๆเลยนะก็คือไผ่นะครับไผ่กับอ้อยแล้วก็ลงมาก็ข้าวโพดลงมาก็จะเป็นพวกหัวหารหมูนมนะครับที่หนุ่มเสียซื้อมาแบบเสริมให้เขาได้อ้วนนะครับถ้าตัวใหญ่นะครับน้ำหนักประมาณ4โลถึง5โลเนี่ยคือตัวใหญ่แม่พันธุ์นะครับตัวนี้ก็ตัวยังไม่ได้พัฒนานะครับแต่ถ้าพัฒนามันจะเป็นสีออกนวลๆขาวๆนวลๆประมาณนี้เห็นไหมอันนี้น้องๆน่ารักมากนี่เราได้กำไรจากเขาก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกมูลเขานะครับขี้อ้นนะขี้อ้นตัวนี้หนุ่มเสียซื้อมาราคาสูงมากอันนี้ก็จะเป็นแพนด้าแพนด้าเห็นไหมจมูกเขาจะขาวๆนะครับผมอันนี้เชื้อเป็นเชื้อแพนด้านามอ้นภาคกลางอ้นกลางนะครับอ้นไซส์กลางไม่ใช่อ้นยักษ์นะครับแต่ที่6ตัวนี้นะครับจะเป็นอ้นยักษ์อีก2ตัวก็จะเป็นอ้นภาคกลางอ่ะอันนี้แบบนี้ก็มาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อพี่เพื่อนสนใจในการเลี้ยงอ้นนะครับแต่หนุ่มเสียยังไม่มีแบ่งนะครับผมหายากแล้วก็ต้องเข้าไปดูในกลุ่มอ้นเท่านั้นอันนี้ก็คือเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงนะครับที่หนุ่มเกษียจะพัฒนาขยายเป็นศูนย์การเรียนรู้อ้นนะครับอ้นในเมืองไทยมันมีน้อยมากจะสูญพันธุ์เราก็ต้องขยายกันไปแล้วตัวนึงมันราคาสูงเขาจะขายเป็นคู่ผัวเมียคู่ผู้เมียนะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับผมถ้า40วันขึ้นไปนะครับผมราคาอยู่ที่ความสวยของอ้นเลยนะครับคู่ละ 6,000 ขึ้นไปอย่างเงี้ย 8,000 ขึ้นไปหรือ 15,000 ขึ้นไปถึงแสนก็มีนะพี่เพื่อนเนี่ยหนุ่มเซซื้อมาเจ้าเชื้อสายแพนด้านะครับผมหน้าก็จะขาวๆประมาณนี้ถ้าออกคลอดลูกมาก็จะเป็นพวกด่างขาวอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอ้นด่างนะครับผมแพนด้ากลาง
ซื้อมานะครับ 30,000 นะพี่เพื่อนนะครับคู่นี้ถือว่าราคาสูงเหมือนต้นไม้เลยนะนะครับซื้อเป็นอาชีพหลักของเราด้วยนะครับถ้าเผื่อต้นไม้นะครับราคามันไม่ดีเราก็เก็บไว้ขยายจำนวนไว้นะต้นไม้นะแล้วก็เอาตัวอื่นนะครับทำธุรกิจตัวอื่นจับธุรกิจตัวอื่นไปด้วยทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปซึ่งมองว่าอันไหนที่มันเลี้ยงง่ายอันไหนที่ว่ามันดูแลได้ง่ายสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเราเอามาเลี้ยงซื้อมาสักคู่นึงแล้วส่งไม่ส่งกลิ่นเหม็นด้วยเพราะว่าเขาไม่เหมือนหนูนะครับเขาจะไม่เหมือนหนูพี่บินเพื่อนกลิ่นจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเพราะว่าเขาไม่ได้กินน้ำนะครับผมอ้นเขาจะไม่ได้กินน้ำเขาจะกินไผ่แทนน้ำนะครับน้ำจะอยู่ในเนื้อไผ่แล้วก็อ้อยนะครับผมประมาณนี้ไม่มีเหม็นไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วที่สำคัญก็คือนะครับนี่เลยมูลนะครับผมเนี่ยหนูเสร็จเอาไปแล้วก็เอาไปหมักเสร็จเรียบร้อยนะครับผมหรือไม่หมักก็ได้นะครับเอาไปตากแห้งก่อนตากแห้งนะครับฆ่าเชื้อฆ่าอะไรตากแห้งเรียบร้อยก่อนหนูเสร็จจะเอานำไปผสมดินปลูกอีกทีนึงนะครับผมนี่ผลพลอยได้เลยไม่ต้องไปรังเกียจนะครับไม่น่ารังเกียจเลยเพราะว่าเขาอ้นเขาสะอาดมากเขาไม่ได้กินอะไรนะพี่เพื่อนกินข้าวโพดนะครับกินข้าวโพดแล้วก็อะไรนะข้าวโพดแล้วก็ไผ่อ้อยแค่นั้นเองพี่เพื่อนนะครับผมเดี๋ยวนี่หนุ่มเกษตรจะเอาไปผสมกันนะครับผสมดินปลูกอยู่ตรงนั้นนะครับผมที่เครื่องนะหลายคนหลายท่านก็สนใจเครื่องนะครับเครื่องหนุ่มเกษตรก็ไม่ได้เป็นตัวจำหน่ายอะไรนะหนุ่มเกษตรก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับ 25,000 นะครับจากสกลนครนะครับ สนใจนะครับก็เนี่ยก็เบอร์โทรนะครับติดต่อเขาได้เลยนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันพี่เพื่อนก็ลองดูนะครับผมเดี๋ยวจะสมดินปลูกก่อนนะครับ